ทั่วโลกสะดุดตาสร้างตำนานใหม่ลิซ่าเอ็กบูการีพร้อมเครื่องเพชรมูลค่าหลายสิบล้านก่อนหน้านี้ครับที่สื่ออิตาลีนั้นได้ออกมายืนยันว่าลิซ่าแบล็คพิงค์พร้อมด้วยนักแสดงสาวฮอลลีวูดชื่อดังอย่างแอนฮัทเวย์และเซนดาย่านะครับก็จะเข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่เครื่องประดับชั้นสูงของบูการีในวันที่17พฤษภาคมนี้ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีอีกทั้งบูการีนะครับก็ยังเช่าพระราชวังปาลาโซดูคาเลเพื่อจัดงานปาร์ตี้และโปรโมทสินค้าต่างๆอีกด้วยนั้นล่าสุดนั้นสื่ออิตาลีครับก็ได้ปล่อยภาพของลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลสาวไทยที่ดังไกลระดับโลกที่เข้าร่วมงานบูการีเมอร์เตเลเนียนโดยเจ้าตัวนะครับก็ปรากฏตัวในชุดราตรีเปิดไหล่สีดำพร้อมกับอวดหุ่นสวยๆเรียกว่าสวยจึ้งมากมาทั้งเครื่องเพชรสีเขียวจากบูการีแบบจัดเต็มจริงๆทั้งสร้อยคอต่างหูแหวนและกำไลข้อมือครับรวมมูลค่าหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวบอกเลยว่าสวยจนสร้างตำนานบทใหม่สุดๆจริงๆโดยหลังจากที่มีการปล่อยภาพของลิซ่าออกมานั้นครับก็ทำเอาแฟนๆต้องแย่งกันอวยพรความสวยจนเกิดแฮชแท็ก LisaXBulgariและ LisaXBulgariRunwayติดเทรนอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วซึ่งทั้งเซนดาย่าและลิซ่านั้นครับก็มาในลุคที่คล้ายๆกับชุดราตรีเปิดไหล่สีดำแถมยังนั่งข้างกันอีกเรียกได้ว่าถึงจะนั่งประกบกันข้างกันครับแต่ทุกคนนั้นก็พร้อมกันจิกกล้องแตกชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวซึ่งการเข้าร่วมงานบูการีของสาวลิซ่านะครับก็สร้างกระแสฮือฮาในหมู่แฟนๆและสื่อมวลชนทั่วโลกเป็นอย่างมากหลายคนนะครับต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นเครื่องประดับสุดอลังการที่เธอสวมใส่ในงานนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าเธอกลายเป็นแฟชั่นไอคอนอย่างไม่มีอะไรที่ต้องค้านสายตาจริงๆอีกทั้งไอเทมแต่ละอย่างที่เธอได้สวมใส่ต่างๆนะครับก็เป็นที่นิยมอยู่เสมอและการปรากฏตัวของเธอที่งานบูการีในครั้งนี้ก็สร้างความฮือฮาได้อย่างแน่นอนจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นความสำเร็จระดับโลกของ Blackpink นะครับและอิทธิพลในชื่อเสียงของลิซ่าเองจึงไม่แปลกใจเลยที่ว่าทางบูการีนะครับอยากให้เธอเข้าร่วมงานในครั้งนี้เหนือสิ่งอื่นใดนะครับแฟนๆต่างตั้งตารอคอยการปรากฏตัวของลิซ่าในงานนี้อย่างใจจดใจจ่อและอดใจไม่ไหวที่รอชมว่าเธอสวมใส่เครื่องประดับชั้นหรูชิ้นไหนบ้างมาในงานอีกด้วยแม่เรียกว่ามาครบทุกองค์ประกอบจริงๆสวยจึ้งมากจ้าอย่างกับเจ้าหญิงหลุดออกมาจากในนิยายครับThank you.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else you succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me.